มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับนําโดยคุณเสวหวงบุญมีเลขากากาตอ,อธิบายบอกมี4เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกก็คือสารรัฐธรรมนูญยังบอกในเอกสารข่าวอยู่เลยว่าไม่ปรากฏยังไม่ปรากฏว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากต่อการแก้ไขยเยียวยาในภายหลัง2ก็คือเหตุที่สารรับเนี่ยยังไม่ใช่เหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา104ของสารรัฐธรรมนูญ เหตุผลที่3ก็คือตามมาตรา132ของรัฐธรรมนูญได้กำหนดว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้ส่งร่างเพื่อให้สารดีกาสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเช่นกะกะตได้ตรวจสอบแล้วว่ามีประเด็นอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมน,นูญหรือปฏิบัติไม่ได้หรือไม่จึงหมายความว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบมาชั้นหนึ่งแล้ว และเหตุผลสุดท้ายเหตุผลที่4ก็คือกกตกําลังปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ออกโดยชอบของรัฐสภาคือการเลือกสวที่ออกมาโดยชอบส่วนกรณีข้างหน้าถ้ามีเหตุจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กกตคงจะได้ใช้หน้าที่และอํานาจที่กกตมีเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นี่ก็คือ4เหตุผลว่าทาไมกกต เดินหน้าต่อไม่เลื่อนเลือกสอวพรุ่งนี้แต่มติที่ออกมาเราจะเห็นว่าเป็นเอกฉันเจ็ดต่อศูนย์เจ็ดต่อศูนย์แต่เห็นว่าในที่ประชุมเองก็ถกกันหนักเหมือนกันใช่ค่ะคือไปฟังมุมมองของนักกฎหมายในแวดวงการเมืองและการเลือกตั้งก็พูดเหมือนกันถึงการประชุมของกอทมเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างเคร่งเครียดและเห็นว่ามันมีการแสดงความคิดความเห็นอย่างกว้างขวางรอบด้านพอสมควรว่าควรเลื่อนการเลือกระดับสวระดับอำเภอออกไปก่อนหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเลื่อนออกไปเนี่ย มันอาจจะกระทบกับกําหนดการเลือกระดับจังหวัดเลือกระดับประเทศไปด้วยมันจะกระทบกันไปเป็นลูกโซ่ท้ายที่สุดมติที่ออกมาก็อย่างที่เราทราบกันคือไม่เลื่อนแล้วออกมาเป็นเอกฉันข้อมูลจากฝากฝั่งของนักกฎหมายที่สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวีท่านระบุเลยว่าถ้าไปดูเหตุผลวิเคราะห์ได้เหตุผลเชิงลึกเนี่ยสองข้อด้วยกันกับคุณผู้ชมที่ทําให้ความเห็นของกกตเนี่ยไปในทิศท,ทางเดียวกันทั้งหมดเลย 1. เป็นเหตุผลทางกฎหมายเพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งสอวอเนี่ยคะ่ะ มีระดับชั้นเป็นพอรอปอหรือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือพรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาการตราพรปหรือว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก่อนบังคับใช้เนี่ยต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอยู่แล้วนะคะว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งพรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอเนี่ยก็ประกาศบังคับใช้โดยผ่านขั้นตอนของสารรัฐธรรมนูญมาแล้วก็เลยประเมินกันเอาไว้นะคะว่าไม่มีทางขัดรัฐธรรมนูญได้เลย เพราะว่าถ้าศาลร,รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยมาแล้วมันก็จบแล้วส่วนอีกหนึ่งเหตุผลคุณิผู้ชมจากเหตุผลกฎหมายไปแล้วนะคะคอันนี้เป็นเหตุผลทางข้อเท็จจริงเหตุผลนี้นักกฎหมายมองบอกว่าฝ่ายที่ร้องศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ได้ยื่นคําร้องไปว่าระเบียบการเลือกสอวอในส่วนที่เกี่ยวข้องและออกโดยกะกะตมันขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่เนื้อหาใจความที่ไปร้องเนี่ยร้องว่าพราปรขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าเกิดร้องว่าระเบียบมีปัญหาเนี่ยเชื่อว่ากะกะตอเองคงไม่กล้าเดินหน้าต่อดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยมองว่ามันเป็นปัญหาของคําร้องด้วยนั่นเองมองลึกๆแบบนี้2เหตุผลนั่นก็คือด้านกฎหมายและด้านข้อเท็จจริงค่ะนี่คือ2เหตุผลหลักว่าอทำไมกรกะตมั่นอ,อกมันใจเดินหน้าเลือกสอวอกันต่อเนี่ยนะครับแต ใช่ว่าทางข้างหน้าจะราบเรียบอาจจะมีกับระเบิดฝังอยู่อาจจะมีอุปสรรคขวางนามรออยู่ก็ได้วันพรุ่งนี้เลือกสวร,ระดับอำเภอก็จริงแต่ยังไม่มีอะไรการันตีฮะว่าเดือนกร,รกฎาคมนี้ก็คือเดือนหน้าเราจะได้เห็นสวชุดใหม่200คนเป็นเพราะอะไรลองมาดู5กับระเบิดนี้กันหน่อยหนึ่งก็คือเป็นไปได้ไหมที่กกตอ,อาจจะแพ้คดีในศาลปกครองที่ว่าระเบียบการแนะนาตัวที่ออกมาขัดหรือแยง้ง กับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและกฎหมายประเด็นนี้ในระยะต่อไปอาจจะมีผู้เสียประโยชน์ยื่นฟ้องกอก,กตและกระบวนการจัดการเออรื่องสมอได้เหมือนกันนะฮะสองก็คือสารรัฐธรรมนูญอาจจะรับพิจารณาคำร้องนะฮะว่าพรปเนี่ยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมอ,อขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเฉพาะการเขียนเปิดทางให้ผู้สมัครสามารถเลือกตัวเองได้หรือเปล่าเท่ากับเปิดช่องทางให้ขายคะแนนของตัวเอง และทําให้คนที่ไม่ได้มีเจตจานงอยากจะเป็นสวจริงๆลงสมัครเพื่อไปเลือกบุคคลอื่นล่าสุดเนี่ยสารเองก็รับคําร้องแล้วแล้วก็ต้องรอดูว่าสารจะมีคําวินิจฉัยว่าอย่างไร 3. ก็คือมีการฟ้องร้องว่ามีผู้สมัครบางกลุ่มที่ไปกันเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเหมือนไม่มีคุณสมบัติที่จะไปสมัครในกลุ่มอาชีพนั้นๆที่เขาแบ่ง20กลุ่มใช่ไหมฮะสี่ก็คือกลุ่มที่ถูกตีตกฮะเนื่องจากทั้งจังหวัดมีสมัครเพียงกลุ่มเดียวจึงไม่มีโอกาสเลือกควย อาจจะไปฟ้องร้องได้ไหมว่าตัวเองเสียประโยชน์ที่ถูกตีตกไป5ก็คือประเด็นกระบวนการหัวเลือกสอวอถึงแม้กรก,กตจะมีการออกมาชี้แจงปฏิเสธแต่ก็ยังมีการแฉอยู่เป็นระยะและอนาคตเป็นไปได้หรือไม่อาจจะมีการฟ้องเพื่อล้มกระบวนการทั้งหมดนี่คือสิ่งที่จะต้องจับตาต่อไปว่าสุดท้ายเราจะได้สอวอชุดใหม่เมื่อไหร่